าคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกกลางเมืองพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะมันเป็นคลิปที่เราจะเห็นรถกระบะตู้ทึบข้างในจะต้องมีของมีเขิงอะไรอยู่แน่นอนล่ะไม่รู้ว่าขนอะไรมานะคะหนีการไล่ล่าของตำรวจต้องบอกว่าเขาหลบหนีการตรวจค้นคือตำรวจเนี่ยจะขอค้นแต่เขาไม่ให้ค้นตำรวจก็นี่ต้องมีพิรุธแน่ๆเลยก็ติดตามไล่ล่านานกว่า30นาทีคุณผู้ชมนี่เราจะบอกเลยนะว่าไอ้ตรงอะไรที่มันแทรกเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็แทรกหนีไปได้หมดเลยนะคะไปดูคลิปไล่ล่ากันเลยค่ะเอารถขวางแล้วนะคะยังจะเบียดรถเขาแล้วก็แทรกไปจนได้อ่ะผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของตำรวจกำลังขับไล่ล่ารถกระบะตู้ทึบที่พยายามหลบหนีการตรวจค้นของตำรวจรถต้องสงสัยคันนี้พยายามขับรถหลบหนีวนเวียนอยู่ในพื้นที่ซอยสวนส้มค่ะในซอยมันก็แคบคดเคี้ยวและซับซ้อนจนกระทั่งมาถึงทางแยกออกไปถนนปู่เจ้าสมิงพรายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยอุตส่าห์เอารถมาปิดเส้นทางไว้แต่คนขับก็ยังขับรถพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่แล้วก็ฝ่าออกไปเส้นปู่เจ้าได้นะคะคือชนให้รถเคลื่อนเนี่ยให้กระเด้งออกแล้วก็แทรกเข้ารูนั่นเลยผ่าน3แยกเลี้ยวขวาเข้าถนนเทพารักษ์ตรงจุดนั้นก็รถหนาแน่นนะคะคนขับรถขนาดว่าเจอแบบการจราจรติดขัดนะนี่คุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้คือรถติดตลอดก็ยังไม่มีทีท่าจะสงบลงนะคะเร่งเครื่องหลบหนีจนเฉี่ยวชนรถคันอื่นไปตลอดทางคือตำรวจไล่ล่าอยู่นานกว่า20นาทีเจ้าหน้าที่เห็นว่าคนขับไม่ยอมหยุดแน่แล้วก็เลยเร่งเครื่องขับแซงไปสกัดด้านหน้ารถค่ะแต่คนขับก็พยายามชนมีค่ะชนรถตำรวจเห็นไหมคะโอ้นี่จะพยายามจะไปให้ได้ประกบหน้าประกบซ้ายประกบขวาก็จะไปก็ชนท้ายรถตำรวจเข้าไปค่ะสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตำรวจวิ่งไปใช้ปืนยิงล้อรถคันด้านหน้าทั้งสองข้างและที่กระจกหน้าอีก4นัดแล้วก็เข้าชาร์จตัวคนขับค่ะท่ามกลางความตื่นตกใจของคนที่ขับรถอยู่ในเส้นทางนี้นะคะคุณผู้ชมไปตรวจสอบไปเจอนายชัยนรงศรีระอายุ28ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนขับรถค่ะเบื้องต้นพอถามว่ามันยังไงทำไมต้องหนีให้การวกวนคล้ายคนเมาไม่รู้เอาเมาอะไรนะคะเขาอ้างแบบนี้ว่าเขาต้องหนีตายนะเพราะเขาตกใจที่ถูกตำรวจเรียกตรวจก็เลยต้องหนีพอตรวจสอบภายในรถคันนี้นะคะเจอถุงบรรจุยาบ้า3เม็ดค่ะซ่อนอยู่หลังเบาะคนขับอ้าวนี่ไง3เม็ดนี้ถามว่าของใครคนขับบอกไม่รู้ของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ของเขาส่วนความเสียหายนะคะพบว่าระหว่างพยายามหลบหนีนายชัยนรงค์ขับรถเฉี่ยวชนรถคนอื่นรถชาวบ้านรถกู้ชีพรถนักข่าวรถตำรวจเสียหายไปกว่า20คันเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายชัยนรงค์ไปสอบปากคำก่อนจะแจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขับรถชนผู้อื่นแล้วหลบหนีและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะหลอนยานะน่าจะอย่างนั้นละเมายาแน่เลยหนีสุดกำลังเลย